สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับอาก้าชาแนลวันนี้เราจะมาพูดถึงหุบแมวยักษ์ที่มีขนาดตัวโตแต่นิสัยอ่อนโยนการทำหมันให้แมวไม่เพียงแต่จะหยุดการขยายพันธุ์ที่เกินการควบคุมแต่ยังทำให้แมวตัวอ้วนขึ้นด้วยทีนี้แหละจะได้กอดพวกมันแบบเต็มไม้เต็มมือสักทีแต่จริงๆแล้วมีแมวบางสายพันธุ์ที่ตัวโตโดยธรรมชาตินี่ไม่ได้หมายถึงเสือสิงโตหรือสัตว์ป่าน่ากลัวนะแต่หมายถึงแมวจริงๆนี่แหละจะมีพันธุ์ไหนบ้างไปดูกันเลย 1. แมวซาวันนาแมวซาวันนาเป็นแมวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดในปัจจุบันเมื่อตัวโตเต็มวัยพวกมันสามารถชั่งน้ำหนักได้ถึง9กิโลกรัมแม้ว่าบรรพบุรุษของพวกแมวพันธุ์นี้จะเป็นสัตว์ป่าแต่พวกมันรักสงบเป็นมิตรแถมยังฉลาดอีกด้วย 2. แมวป่านอร์เวย์แมวป่านอร์เวย์เป็นแมวชนิดเดียวที่สามารถปีนลงด้วยหัวก่อนพวกมันสามารถอยู่ในอพาร์ตเมนต์ได้ดีนอกจากนี้พวกมันยังน่ารักและมีขนาดตัวที่น่าปลอดมากๆเมื่อตัวเต็มวัยตัวผู้จะหนัก6กิโลกรัมในขณะที่ตัวเมียจะมีน้ำหนักกว่าตัวผู้เล็กน้อยแต่หากคุณจะเลี้ยงแมวพันธุ์นี้คุณต้องรู้ว่ามันมีนิสัยชอบล่าดังนั้นก็เปิดโอกาสให้มันได้ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟ 3. เมนคูนเมนคูนเป็นแมวขนาดใหญ่ที่พบในสหรัฐอเมริกาตัวผู้น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 4-7 กิโลกรัมส่วนตัวเมียอยู่ที่ 3-5 กิโลกรัมพวกมันมีความยาวของลำตัวได้ถึงสุดถึง97เซนติเมตรและมักดูคล้ายแมวป่าชนิดหนึ่งเมนคูนไม่เหมือนแมวทั่วไปตัวพวกมันชอบว่ายน้ำดังนั้นเวลาจะพามันไปผจญภัยลองไปที่ใกล้แหล่งน้ำสิรับรองมันจะมีความสุขมากๆเลย 4. ไซบีเรียนแมวพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในรัสเซียพวกมันมีบุคลิกที่โดดเด่นเพราะมันมีนิสัยที่เหมือนสุนัขมากๆนั่นก็คือการรักเจ้าของและแสดงความรักต่อเจ้าของเหมือนกับสุนัขนอกจากนี้เชื่อกันว่าไซบีเรียนเป็นแมวที่สามารถป้องกันโรคภูมิแพ้ได้เพราะในขนในน้ำลายของพวกมันมีสารก่อภูมิแพ้น้อยมากดังนั้นถ้าคุณเป็นคนแพ้ขนแมวแต่อยากเลี้ยงแมวนี่อาจเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคุณ 5. แมวแวนแมวแวนเป็นหนึ่งในพันแมวที่เก่าแก่ที่สุดพวกมันเป็นสัตว์ที่น่ารักและเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณอยากมีสัตว์เลี้ยงที่นอกเหนือจากแมวทั่วไปแมวแวนเป็นมิตรกับแมวตัวอื่นๆรวมไปถึงสุนัขด้วยพวกมันมีความอยากรู้อยากเห็นรักเด็กชอบเล่นเกมและชอบเรียกร้องความสนใจ 6. แร็กดอนแร็กดอนเป็นพันแมวที่สดใสและน่าจดจำที่สุดพวกมันเกิดเพื่อเป็นมิตรกับมนุษย์โดยเฉพาะที่เรียกว่าแร็กดอนเพราะพวกมันจะผ่อนคลายอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในมือมนุษย์แร็กดอนเพศผู้ตัวเต็มวัยจะมีน้ำหนักอยู่ที่10กิโลกรัมและลำตัวยาวประมาณ91เซนติเมตรพวกมันเป็นแมวที่ฉลาดและความจำดีมากๆดังนั้นการอยู่กับพวกมันจึงแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ